French butter sandwich ค่ะขั้นตอนการทำขั้นตอนแรกเลยเนี่ยมินิแซนด์วิชของเราเราก็ใช่เราก็เลยเอาขนมปังแซนด์วิชแบบมีขอบหรือไม่มีขอบก็ได้เอาพิมพ์วงแหวนหรือพิมพ์รูปอะไรก็ได้ค่ะตามที่คุณผู้ชมชอบกดลงไปชิ้นของเราเนี่ยนะคะจะประมาณ3หรือ4ชั้นครับผมเราจะได้มินิแซนด์วิชเนี่ยเราเสียขนมปังไปเยอะมากเลยนะโถเท็ดดี้อย่าใช้คำว่าเสียสิแล้วเราจะเอาไปทำอะไรได้เท็ดดี้ก็รู้ขนมปังทำอะไรตั้งเยอะตั้งแยะแช่ตู้เย็นใช่ขนมปังเอาไปแช่ตู้เย็นได้ ไม่ใช่อ่ะเราสามารถเอาไปทำเป็นเบรดครัมก็ได้หั่นเป็นชิ้นเล็กๆทำเป็นครูตองก็ได้หรือว่าจะเอามาแช่นมผสมในแซนด์วิชไอ้แซนด์ผสมในแฮมเบอร์เกอร์ก็ได้โอ้ยไม่ได้เรียกว่าเสียนะหรือจะอบทาเนยกระเทียมอบก็ได้ทำได้ตั้งหลายอย่างได้งั้นเดี๋ยวเอาไปทำตามที่พูดโอเคแต่ว่าถ้าจะเอาไปทำเกล็ดขนมปังชุบทอดอย่าทำเลยซื้อเอาดีกว่าใช่โกกิเท่านั้นโอเคขั้นตอนการทำเนาะครับผมอ่ะนานาทาเนยเท็ดดี้ทาแยมได้ครับเงินปานีตแบบนี้จะเป็นใครได้ยังไงถ้าไม่ใช่นานาเนอะไม่ต้องทาหนามากใช่ไหมฮะหรือว่าตามความหวานเท็ดดี้เป็นผู้ชายหวานนี่ถ้าทานในสดชนิดเค็มเยอะนี่ก็เป็นเค็มใช่ไหมไม่เค็มหรอกค่ะเท็ดดี้มันอร่อยเข้ากันเลยนะถูกต้องค่ะเข้ากันได้ดีชิ้นสุดท้ายไม่ต้องทาพยายามทาแบบทั่วทั้งชิ้นได้ครับผมดูเป็นโรงงานอุตสาหกรรม ทาวางทาทาวางทา อ๋อมีรัดด้วยเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดานะเนี่ยอร่อยอย่างยิ่งขั้นตอนต่อไปเคลือบด้วยฟิลลิ่งก็เรากลัวชิ้นมันจะสูงเกินไปแล้วก็ใช้สปาตูล่าเรากดโอเคขั้นตอนต่อไปครับผมเท็ดดี้ตักแยมราดเลยค่ะอ๋อได้ครับแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนานาจะเกลี่ยให้นี่เป็นคนที่แบบชอบไก่เกลี่ยใช่แล้วค่ะนี่เป็นฟีลลิ่งถูกต้องค่ะก็อย่าให้หนามากเพราะมันจะหวานนะจ๊ะค่ะเท็ดดี้ขอชามมาใกล้ๆหน่อยค่ะถูกต้องมันต้องเคลือบเลยแล้วค่ะหนูน้อยถ้าใครนะครับบ้านใครนะครับมีแป้นหมุนนะครับก็จะง่ายมากเลยเพราะว่าเราสามารถหมุนปุ๊บแล้วก็ทาไปได้แบบเหมือนเคลือบลงไป
อย่าตกใจถึงบอกไงว่าข้างในอย่าใส่หวานมากนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วมาจากนั้นตกแต่งใส่จานได้เลยครับผมโอเคเราก็ตักตัวมินิแซนด์วิชของเราลงจานเสิร์ฟจากนั้นครับตกแต่งให้สวยงามนี่ส้มโดวางไว้ข้างบนเชอร์รี่1ลูกเรียบร้อยแล้วครับมินิออเรนจ์บัตเตอร์แซนด์วิชค่ะประสบการณ์ที่มากกว่าโอกาสดีๆที่ดีกว่าเปิดแล้ววันนี้โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปวช.และหลักสูตรระยะสั้นเปียมั่นใจว่าจบจากทีฟ้าเปียจะเป็นเชฟที่ดีในอนาคตได้ค่ะแล้วคุณจะสัมผัสได้กับคำว่ายิ่งกว่าเกิดขึ้นกับคุณรายละเอียดเพิ่มเติมสาขากรุงเทพ02-682-7644สาขาเชียงใหม่053-412-378-9และ www.yingsakfood.com